คำอธิษฐานประจำวันสาธุการในพระเจ้าพระบิดาแน่ทีเดียวที่ความรอดของพระองค์อยู่ใกล้คนที่เกรงกลัวพระองค์เพื่อพระสิริจะอยู่ในแผ่นดินของข้าพงหลายความรักมั่นคงและความสัตย์สิริจะพบกันความสัตย์สิริจะงอกขึ้นมาจากแผ่นดินและความชอบธรรมจะมองลงมาจากฟ้าสวรรค์พระเจ้าได้ทรงประทานสิ่งที่ดีๆและแผ่นดินของข้าพงหลายจะเกิดผลข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ประเสริฐและทรงพร้อมที่จะประทานอภัยอุดมด้วยความรักมั่นคงต่อบรรดาผู้ที่ร้องทูลพระองค์ในบรรดาพระไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์และไม่มีกิจการใดๆเหมือนพระราชกิจของพระองค์พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าพงหลายขอบคุณพระองค์เพราะพระเจ้าประทานปัญญาความรู้และความเข้าใจมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์พระองค์ทรงสะสมติดปัญญาไว้ให้คนเที่ยงธรรมพระองค์ทรงเป็นโล่ให้แก่ผู้ดำเนินในความซื่อสัตย์ขอบคุณพระเจ้าปัญญาของพระองค์ได้เข้ามาในใจของข้าพงหลายและความรู้ของพระองค์นั้นเป็นที่ร่มรื่นแก่วิญญาณจิตของทุกๆคนที่เชื่อวางใจในพระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงตรัสกับเตือนไว้ว่าบุคคลที่ถูกตักเตือนบ่อยๆแต่ยังแข็งคอประเดี๋ยวคอจะหักรักษาไม่ได้และใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตเข้าไปผูกพันเกี่ยวข้องกับการงานของเนื้อหนังและไม่ยอมที่จะกลับใจใหม่คนเหล่านั้นหรือคริสเตียนคนนั้นก็จะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงหลายมีใจที่สำนึกผิดเหตุเพราะรับการตักเตือนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์จึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอฤทธิ์พระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์ทำลายเชื้อบาปชั่วที่เกาะแน่นในจิตใจของข้าพงหลายออกไปหมดสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอพระพักของพระองค์ทอแสงลงบนเหนือทุกๆครัวเรือนบนผืนแผ่นดินที่ข้าพงหลายได้อาศัยอยู่ขอไฟแห่งการเจิมจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ลุกโชนขึ้นในจิตวิญญาณของข้าพงหลายทุกๆวันขอให้คริสเตียนไทยทุกๆคนมีความกระตือร้นในการประกาศเป็นพยานและสร้างสาวกตามพระบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์ทุกๆวันทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสโอ้ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแพทย์ของข้าพงหลายขอทรงแต่ต้องเยียวยารักษาประชากรของพระองค์ที่เจ็บป่วยอยู่ขอให้ทุกๆคนได้รับประสบการณ์ด้วยฤทธิ์เดชและการสัจจันจากพระองค์ขอให้เกิดหมายสำคัญท่ามกลางชุมชนที่ข้าพงหลายได้ประกาศข่าวประเสริฐและขอให้จิตวิญญาณและร่างกายของข้าพงหลายตลอดจนหน้าที่การงานทุกๆอย่างนั้นได้รับการอวยพรจากพระองค์ให้ทุกๆคนที่เชื่อฟังพระดำรัสของพระองค์รอดพ้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายทุกๆอย่างด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน